ในพร้อมคุณขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk Trans Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณช่องอัพออซี่ครับที่สุดของช่วงล่างต้องออซี่เท่านั้นครับวันนี้เป็นเทปพิเศษนะฮะครับผมไปดูเรื่องราวของไอชินครับตลอดแจกครับกับร้านเกียร์ออโต้วินพระเบกครับแล้วก็เรื่องราวของคุณก๊อฟกับร้านฟอร์ชั่นใครที่ชอบเรื่องราวของการตกแต่งเพิ่มเติมเรื่องของลายไม้ไม่ว่าจะเป็นวอลนัทเป็นโนแบ็กเบิร์ดไอหรือเคปล่าที่เป็นงานระดับเกรด A นะครับครับเป็นงานระดับที่ต้องบอกว่าทำให้กับรถซุปเปอร์คาร์ทำให้กับรถยุโรปแพงๆครับแต่วันนี้จัดให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยกับเรื่องราวของฟูลออปชั่นกับร้านนี้ครับเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องราว2เรื่องครับไอชินครับตอนแจกร้านเกียร์ออโต้วินพระเบกแล้วก็เรื่องราวของร้านฟูลออปชั่นครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม69ครับมาอยู่ที่ร้านดังร้านนึงนะครับที่ทำเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับช่วงล่างรวมทั้งระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับและที่สำคัญเลยก็คือระบบรถยนต์ไฮบริดนะครับที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องผ่านอะไรมาต่างๆมากมายนะครับจากเดิมที่ทำระบบเบรกอย่างเดียวทำช่วงล่างอย่างเดียวพัฒนางานมาสู่ระบบเกียร์อัตโนมัติที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็ทำรถไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าวิสัยทัศน์ของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับคนนี้ครับเฮียโง่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กครับครับผมเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเกียร์ออโต้ระบบต่างๆเนี่ยมีเยอะกว่าเซียงกงบางร้านอีกนะฮะโหทำไมถึงเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยคือบางทีเราเนี่ยที่จะซ่อมรถยนต์เนี่ยในชิ้นส่วนรถยนต์ในระบบเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีมากมายครับบางทีเวลาที่เสียปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรทดแทนฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมครับสำหรับลูกค้าบางรายเนี่ยที่เขาออกมาจากศูนย์บริการหาไม่ได้เลยครับเราก็ต้องเตรียมสำหรับลูกค้าด้วยครับผมครับผมแล้วก็เห็นว่าที่นี่นะครับใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ออโต้ของไอชินครับอยากทราบว่าทำไมเฮียถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ไอชินครับเพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดยังไงครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกียร์ออโต้เป็นหลักถือว่าผู้ผลิตเกียร์เองเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์มาให้เหมาะสมกับเกียร์ที่เขาถูกออกแบบมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างตรงคอนเซ็ปต์เลยอันนั้นกับการอันนั้นแน่นอนเลยครับยังไงก็แล้วแต่ครับถึงแม้เราจะมีการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการสึกหรอนะครับเมื่อถึงอายุของเขาเกียร์อัตโนมัติก็ต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรในการตรวจซ่อมยังไงครับถ้าเป็นเกียร์โตโยต้านะฮะหลักเลยของเขาเนี่ยที่ออกแบบมาจะเป็นเกียร์ไอชินเราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนภายในเกียร์เนี่ยเป็นไอชินนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาชิ้นส่วนตัวอื่นมาทดแทนเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับบริษัทผู้ผลิตออกมานะครับครับผมโอ้โหแล้ววันนี้นะครับเราได้ความรู้มากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องของเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบโชคให้กับเฮียอีกนะครับสำหรับการเปิดป้ายรางวัลกันครับครับผมเอาละค่ะ3แผ่นป้ายนะคะทางร้านวันนี้จะเลือกแผ่นป้ายไหนไอชินนะคะแผ่นป้ายที่1 2หรือ3คะแผ่นป้ายที่แผ่นป้ายที่1ครับแผ่นป้ายที่1เรามาดูกันนะคะว่าจะได้ผลิตภัณฑ์จากไอชินเป็นอะไรค่ะได้เป็นปึ๊บน้ำมันเกียร์ออโต้นะคะจากไอชินค่ะมาดูกันค่ะว่านะคะเราจะแจกโบนัสให้ทั้งหมดกี่ลังนะคะกับการลุ้นโบนัสต่อนะคะวันนี้ค่ะเรามีโบนัสทั้งหมดนะคะตั้งแต่คูณ1คูณ2และคูณ3ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2ครับแผ่นป้ายที่2มาลุ้นโบนัสกันค่ะว่าวันนี้ทางร้านจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินไปทั้งหมด3ลังด้วยกันค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับร้านวินพาเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับเพียงโง่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ไอชินครับสนใจร้านวินพาเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์อยู่ที่ปากทางเพชรเกษม69เบอร์โทรศัพท์024211928ครับครับผมแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคให้กับที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ
วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสวิบูลย์นันท์ครับครับผมบอมวิบูลย์นันท์ครับแล้วก็วันนี้คุณก๊อฟฟูลออปชั่นนะฮะวันนี้สปีดชาแนลนะครับร่วมกับร้านฟูลออปชั่นนำอุปกรณ์ตกแต่งประดับรถยนต์เนี่ยนำมาเสนอให้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องราวของคนที่ชอบอุปกรณ์ไม่ว่าการที่ประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายไม้เคฟลาร์วันนี้สปีดชาแนลฮะร่วมกับฟูลออปชั่นครับเราทำอุปกรณ์ตกแต่งภายในที่เรียกว่าเป็นราคาพิเศษให้กับแฟนๆของช่อง Speed Channel นะครับใครก็ตามที่ดูเราอยู่ในตอนนี้ถามว่าเอ๊ะเรามาขายอะไรแล้วแน่นอนนะหนึ่งเราต้องบอกเลยว่านี่คือการทำภายในร่วมกับร้านฟูลออปชั่นร้านนี้ก็เปิดมา10กว่าปีแล้วนะตัวอย่างก่อนตัวอย่างพวงมาลัยนี่คือตัวอย่างพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมที่หลายคนที่ขับรถบอกว่าเอ๊ะซื้อมาพวงมาลัยมันเดิมๆไม่มีอะไรเราก็ทำให้เป็นงานเคปลาร์พวกกับหนังอาคันทาร่าใช่ครับนี่คือพวงมาลัยของรถแบบ Porsche ใช่มั้ยฮะอันนี้ก็รถเบลลี่เบลลี่บอกว่ารถหรูรถอะไรทำได้หมดเลยที่นี่รถหมดอะรถตลาดรถทั่วไปก็ได้มีตั้งแต่ Civic City รถ Jack Bio ทำได้หมดถูกต้องขึ้นมาจนถึงซุปเปอร์คาร์แพงๆหรูๆ Ferrari ทำได้หมดครับนะฮะนี่คือเรื่องราวของการเป็นชุดลายไม้บอกคุณผู้ชมเป็นการประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายไม้ที่จะเป็นวอลนัทธรรมดามีกี่ลายบ้างครับก็หลักๆก็จะมีลายไม้วอลนัทนะครับมีไม้เบิร์ดไอที่เป็นไม้ดำแล้วก็เป็นแบ็คเปนโนเปนโนแบ็คแล้วก็มีแคปล่าแคปล่าแคปล่าก็มีทั้งสีแคปล่าที่เป็นหลายๆหลายแบบทุกแบบแบบว่างั้นเถอะต้องบอกอย่างนี้รุ่นใหม่ๆบางทีเดี๋ยวนี้บางรุ่นต้องเป็นตัวท็อปประคันให้มาเป็นแถบต้องเป็นรุ่นท็อปอย่างเงี้ยรุ่นท็อปถึงจะได้ครบอะไรอย่างเงี้ยไม่ครบด้วยนะไม่ครบด้วยก็ได้มีให้บ้างหน้าปัดพรมละอันนี้เสริมเข้ามาเป็นขายเป็นชุดๆนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแล้วก็เพิ่มเติมถ้าคุณอยากผู้ชมสนใจที่จะทำหรือว่าวันนี้ถ้ารถเราแปลกในตลาดก็มาสั่งทำได้เลยที่ร้านฟูลออปชั่นใช่ครับนะครับเราให้ราคาพิเศษโดยที่คุณผู้ชมนั้นต้องบอกว่ามาจาก Speed Channel เท่านั้นนะใช่ต้องย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้มาจาก Speed Channel คุณจะไม่ได้ก็ไม่ได้ราคานี้กับร้านฟูลออปชั่นใช่ครับผมถ้าสนใจโทรมาติดต่อที่เบอร์0818193345ครับผม081ครับ893345ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบตกแต่งภายในรถยนต์ครับพลาดไม่ได้นี่คือลายไม้ตกแต่งรถยนต์แล้วก็เคปลาร์ที่ต้องบอกว่าถูกที่สุดใน3โลกแล้วนะสนใจที่โทรเข้ามานะครับแล้วก็มีหลายๆชุดสำหรับโดยเฉพาะแฟนๆ PPV ทั้งหลายที่เพิ่งออกรถกันมาตอนนี้ Pajero Sport Everest จริงๆว่าต้องบอกว่าทุกตระกูล PPV Pick up รถเก๋งได้หมดได้หมดฮะอย่าง PPV Full Set นี่มันประมาณกี่ชิ้นนะครับก็ถ้าอย่างตัว New Pajero Sport นะครับ Pajero Sport ใหม่อยู่ที่11ชิ้น11ชิ้นใช่สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูชมภาพไปเรื่อยๆก็คุยไปเรื่อยจะมีภาพประกอบไปเรื่อยนะฮะครับแล้วคุณผู้ชมสนใจโทรเข้ามาครับ081 819-3345โทรหาคุณก๊อฟฟูลออปชั่นแล้วก็บอกว่ามาจาก Speed Channel นี่คือราคาพิเศษโทรเข้ามาครับนิดนึงครับสมมติว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจละทีนี้ขั้นตอนในการทำมันจะเป็นยังไงสมมติยกตัวอย่างอ่ะสมมติผมชอบหัวเกียร์ที่เป็นอย่างงี้
ถังเดิมไม่ได้เป็นลายเคปล่าครับเราต้องทำยังไงใช้เวลานานไหมก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถตลาดนะครับที่นิยมรถตลาดทั่วไปเนี่ยใช่ครับผมมีสลับเปลี่ยนเลยมีของอยู่แล้วใช่แล้วของที่เอามาเปลี่ยนมันเป็นยังไงฮะมาจากไหนพวกนี้ผมจะเบิกพาแท้จากศูนย์มารองรับลูกค้าเลยครับผมนี่แหละที่ผมสนใจก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่ากลัวพอเอาของรถเราออกมาใหม่ป้ายแดงถอดของเราออกไปแล้วเอาของที่ไม่ใช่ของอะไหล่พาแท้มาใส่ไม่มีเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นอะไหล่พาแท้เพราะนั้นก็จะรวดเร็วกรณีที่เป็นรถตลาดทั่วไปก็จะมีสินค้าอยู่แล้วใช่ครับผมยกเปลี่ยนได้เลยถ้ามันตรงรุ่นมีกับที่ร้านมีอยู่ใช่พวกปาเจโร่สปอร์ตพวกฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่นะครับมีสลับได้เลยครับผมให้สลับของอะไรก็ใช้เวลานานไหมจริงๆแล้วใช้เวลาชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวเหรอคือช่างผมเนี่ยพูดง่ายถอดวันนึงนี่ 4-5 คันครับผมไม่ต้องกลัวเลยพี่ช่างชำนาญมากครับมาวันเดียวจบใช่ครับเดี๋ยวนี้เห็นอยู่สินค้าอย่างที่บอกนะครับพวกนี้สามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยถ้ามันตรงรุ่นถ้าไม่ตรงรุ่นก็ใช้เวลานิดนึงใช่ครับประมาณ 4-5 วันครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้เราจะมีพวกอย่างพวงมาลัยก็มีพวงมาลัยสำรองใส่ให้พี่สามารถใช้รถได้ปกติไม่ต้องทิ้งรถไว้ใช่ครับซื้อมาสับเปลี่ยนมาเข้ามาพูดคุยกันถ้ามันไม่ตรงไม่มีของสับเปลี่ยนไปแล้วก็เอารถไปกลับไปใช้ก่อนแล้วก็กลับมาติดตั้งทีหลังถูกต้องครับผมเพราะนั้นสะดวกสบายแน่นอนยิ่งตัดสินใจเข้ามาครับ